พ่อปู่มาแววพ่อปู่ครับลูกช้างเป็นตัวแทนของชาวบ้านของทุกคนนะครับยินดีต้อนรับพ่อปู่สู่หมู่บ้านของเราครับเวลคัมเวลคัมครับเวลคัมเวลคัมพ่อปู่ครับเวลคัมเวลคัมครับแปลว่ายินดีต้อนรับไงครับเวลคัมนะถูกแล้วข้าลูกข้าเห็นมันกำลังมีเหงาดำค่อยๆคืบผ่านก้าวเข้ามาเฮ้ยพ่อปู่ครับนี่ไม่ใช่เงาดำหรอกครับนี่มันนางสำรวมนางลำแต่ตัวมันดำเหมือนเงามืดครับนี่ยืนไอ้จ๊อดปากดีนะเดี๋ยวโดนของดำพวกความงามอย่างแรงแรงพ่อปู่ครับเมื่อสักครู่รู้แล้วที่พูดผิดน่ะจะดูว่าชาวบ้านฟังกันอยู่หรือเปล่าที่พ่อปู่บอกว่าหมู่บ้านของเราครับมีเวรกรรมเวรกรรมแล้วมันเวรกรรมอะไรครับแล้วมีทางแก้ไขเวรกรรมนี้ได้ไหมครับโอ้เวรกรรมพวกเองเนี่ยมันมีมากเหลือเกินมันสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ไม่เป็นไรข้ามีข่าวดีมาบอกเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเรื่องมีอยู่ว่าความเจริญกำลังจะคืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านของเราแล้วเสียกวงเสียกวงเป็นเจ้าพ่อที่ความรู้สึกช้าเหลือเกินไม่เป็นไรมาวันนี้เพียงแต่อยากจะมาบอกว่าต่อไปเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าครบวงจรกำลังจะมาสร้างในหมู่บ้านของเราเร็ววันนี้แล้วโอ้ดีเนาะแล้วเสียจะสร้างที่ไหนเหรอไม่ยากเลยสร้างตรงที่เองนั่งในอิสมร่วมเออดีใกล้ดีตรงนี้เนี่ยนะนี่แหละไอ้ตัวเวรกรรมที่ข้าพูดถึงไงเล่ามันกำลังจะสร้างความหายนะให้กับพวกเราทีละคนทีละคนโดยเริ่มจากเจ้าพ่อเป็นตัวแรกเลยเพราะว่าการสร้างห้างสรรพสินค้าจำเป็นต้องตัดถนนแล้วมันก็จำเป็นต้องตัดต้นไม้ของเจ้าพ่อซะด้วยสิแล้วต่อไปค่อยๆไล่หรือรักษาบ้านพวกเองละทีละหลังทีละหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะนี่พวกเราอยู่ที่นี่มาเป็นสิบสิบปีแล้วจะมายอมให้ไอ้เสี่ยกวงเนี่ยมาไล่ที่พวกเราได้ยังไงพวกเราต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะอยู่ที่ดีสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ปล่อยผ่านไม่น่าเศร้าซึมมาเป็นส้วมซึมเลยแหมใครคิดริอาจนะไม่ว่าคนหรือเทวดาจะมาเป็นศัตรูเสียกวงแล้วก็พบจุดจบแน่นอนเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะกูนึกอยู่แล้วสิไปยังมึงเนี่ยปล่อยแถวบ้านกูยังเรียกมึงว่าอาจารย์เลยไปครับพี่เทนะพี่เทอ้ายมันนอกเหนือพื้นที่รับผิดชอบโอ้เฮ้ยไม่ช่วยกันเลยเฮ้ยอย่าคิดสั้นหยุดเดี๋ยวนี้อย่าจะบ้าเหรอเฮ้ยอาม่าเห็นผมได้ไงอ่ะหรือว่าอาม่าถ่ายแล้วว่าแต่เด็กเซอร์มอลเล่มาต่างนางแล้วยิ่งดีที่ได้รู้จักนครหนุ่มครับสาธุครับอาม่าสาธุอามิสาธุรู้จักขออะไรมากไปเลยคือไม่ใช่อย่างนั้นครับผมชื่อสาธุเป็นเทวดาประจำอยู่ที่เนี่ยครับอาม่าเทวาล่ะเทวดาเทวดาเทวดาถ้าจะบ้ามากจะตามใจนะอาม่าไม่เชื่อนะแล้วอาม่ามาทำอะไรที่นี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ก็มาอยู่ที่นี่ตรงนี้นะมันมีปัญหานิดหน่อยคือว่าคอนโดซื้อของกว่าเนี่ยนะมันน้ำท่วมว่าก็เลยมาผูกชิงช้าเล่นที่นี่ไงคอนโดซื้อโอ้อาทิตย์เทวดาเรื่องอย่างแอปเปิ้ลมาหน่อยเลยที่จริงแล้วมันก็คือความช่วยธรรมราดีแหละแต่ว่าต้องการให้มันที่เก๋เกินอะไรพวกอย่างนี้อาม่านี่เฟี้ยวนะพูดแต่ละคำทำให้เด็กแว้นอย่างผมเนี่ยวุ่นมือไปเลยตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะลืมเปล่าอาจารย์ลูกชายว่ามีข้อสอบให้ว่า
พออ้วนตายไปอ้วนก็จำมาจนกระทั่งตักนี่แหละอาม่าอาม่าบอกอากวงอากวงลูกชายอาม่าชื่ออากวงเหรออากวงที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของชาวบ้านแถวนี้เหรอใช่อากวงที่ชาวบ้านบอกว่าเลวสุดๆพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรออาม่าใช่อากวงที่ใช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 ่ตั้งแต่แรกแล้วก็รู้ว่าลูกชายอ้วนจะมังเลวนะหรือทำไงก็แล้วแต่หรือก็ตั้งดาวถึงอ้วนทุกทีแหละโหอาม่าล้อเล่นน่ะกูล้อเล่นหนักไปหน่อยนะเนี่ยอากวงอีกสร้างปัญหาอีกแล้วใช่ไหมใช่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 นี่โอ้ยล้อกันเหรอใช่ครับอาเจวันล่ะเร่งมือกันเข้าไว้เดี๋ยวเมียข้ากลับมาจากทัวร์ยุโรปนี่จะได้สะพายไว้เซอร์ไพรส์พอร้านเราเสร็จข้าก็จะยกร้านนี้ให้เมียมาบริหารแทนเว้ยจะได้มีเครดิตสูงเพราะว่าเมียของข้านี่มันสวยเว้ยดีครับเสี่ยแต่ว่าถ้าเรากวาดร้านเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อครับเสี่ยอ๋อมันนี่ฉลาดจังทำอะไรต่อนะมึงเอาไปจัดการต้นไม้นั่นให้สิ้นซากสิดูที่ว่าคราวนี้ไอ้เพชรมันจะมีหน้ามาอ้างเทวดงเทวดามาสิงสถิตอีกหรือเปล่าฮะเอามาหากินได้ไหมคราวนี้ล่ะเราจะได้ตัดถนนกันให้สะดวกสบายเลยเข้าใจไหมเออดีเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรไว้หน้ากันบ้างสิฮะอย่างนี้จะให้เทวดาท่านไปอยู่ที่ไหนล่ะเทวดงเทวดาอะไรแล้วก็ให้มันไปสิงสถิตอยู่ตามต้นมันแกหรือต้นถั่วงอกก็ได้นี่ว่าแย่แน่เว้ยสาธุน้ำท่วมคอนโดซื้อของอ้วกอย่างเดียวยังไม่พอนะยังจะไปทำร้ายชาวบ้านอย่างนี้อีกเหรอชาวบ้านเขาอยู่กันมาเนี่ยนะจนกระทั่งเขาเป็นครอบครัวเดียวกันหมดแล้วอ่ะอยู่ๆจะมาขู่แล้วไล่เข้าไปให้เขาหนีไปอย่างนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนได้ยังไงล่ะฮะม่าอาม่าใจเย็นๆอยู่ไหมเดี๋ยวจะเป็นใจวายไปนะโอ้ว่าจะวายแล้วยังไงล่ะของอ้วกตายไปแล้วมันจะมีให้วายที่ไหนล่ะที่วายแล้วเพื่อจะทำยังไงต่อไปก็คงต้องพึ่งมาม่าแล้วล่ะอาม่าไม่ใช่มาม่าโอ้ถูกแล้วหิวนะโอ้ไม่มีใครทำบุญให้อ้วนเลยอะไรอาม่ารู้เหรอไฟไปที่ไหนบ้านเรือไฟไหมเฮ้ยไฟไฟไฟไหมตอบอาม่าอย่าตกใจนะไม่ตกใจไฟไหมมาไม่ทันช่วยก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 ันยังไงเป่าเป่าทุกคนเป่าให้ดับ1 2 3มันเปิดดำเชียวหายคนลุกเอาน้ำมาเลยเอาน้ำมาเลยเอาน้ำมาแล้วเอาแล้วแล้วเฮ้ยเช็ดที่อายคนเขาเช็ดอ้าวไม่ใช่ขมเหลานี่หว่า